ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์นะคะหลายต่อหลายครั้งสำหรับงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้นเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัววันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะเพราะว่านวัตกรรมชิ้นนี้ที่มีชื่อว่ากาวติดหนึบนี่แหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากหนวดหมึกแต่ว่าประโยชน์และวิธีการที่มาที่ไปของกาวติดหนึบนี้คืออะไรติดตามได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะจี้สารดาเอ็งศิรพัฒน์กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะคุณผู้ชมคะเคยสังเกตปลาหมึกไหมคะตัวหมึกนั้นเวลาเกาะเราเขาจะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกวันนี้ค่ะนักวิจัยเขาเลยนำตัวหมึกนี้นะคะมาวิจัยแล้วสร้างแผ่นแปะที่มีความเหนียวเหมือนหมึกเลยค่ะไปติดตามชมได้ในเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซังคยูนกวนในเกาหลีใต้ติดใจในแรงดูดอันเหนียวแน่นของหนวดหมึกจนนำไปสู่การพัฒนาแผ่นกาวแบบใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทั้งพื้นผิวที่เปียกและบนพื้นผิวที่เป็นน้ำมันซึ่งทางทีมวิจัยเล่าว่าเมื่อ2ปีก่อนได้ซื้อหมึกยักษ์จากห้างแล้วเอาปุ่มดูดจากหนวดหมึกไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์และวิเคราะห์ว่าปุ่มดูดนั้นทำงานอย่างไรจากการศึกษาปุ่มดูดที่หนวดของหมึกทำให้ทีมวิจัยได้เห็นว่าพลังดูดอันน่าทึ่งนั้นเป็นผลจากก้อนกลมๆอันเล็กๆที่อยู่ภายใต้ปุ่มดูดซึ่งเรียงกันเป็นแถวตามหนวดของหมึกสมาชิกทีมวิจัยเผยว่าทีมวิจัยได้เรียนแบบหนวดหมึกโดยผลิตแผ่นแปะโพลิเมอร์ที่คลุมด้วยปุ่มดูดที่มีทั้งแถบดูดพลังซึ่งทำให้แผ่นแปะโพลิเมอร์ที่มีขนาดเท่าหัวแม่มือนั้นยึดวัตถุหนักถึง400กรัมขึ้นจากน้ำได้และแผ่นแปะ1แผ่นนั้นสามารถใช้งานซ้ำๆได้มากกว่า 10,000 ครั้งแม้จะแปะและดึงออกหลายครั้งก็ไม่ทำให้สูญเสียพลังในการดูดค่ะสำหรับแผ่นแปะนี้สามารถใช้งานได้ทั้งทางการแพทย์รวมถึงใช้ประสานรอยแผลและเนื่องจากแผ่นแปะดังกล่าวไม่ได้ผสมกาวเคมีจึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ค่ะต้องบอกว่าข้อดีของเขานั้นดีมากๆเลยนะคะเพราะใช้ได้ทั้งทางการแพทย์และทางอุตสาหกรรมถ้าใครเป็นแผลเนี่ยเอามาปิดทับแผลสามารถสมานแผลได้ที่ถือว่าเจ๋งมากๆค่ะและเขามีข้อดีคือกันน้ำก็ได้โดนน้ำมันก็ไม่หลุดต้องถือว่าเจ้าเนี่ยช่วยเราได้มากๆค่ะแต่ก็ต้องรอดูนะคะว่าถ้าใช้งานจริงๆแล้วจะมีกาวๆเหนียวติดมือหรือเปล่าต้องรอดูค่ะครั้งหน้าในจอเด่นประเด็นวิทย์จะมีอะไรมานำเสนอรอติดตามชมนะคะครั้งนี้จี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์นะคะรวมถึงต้องขอขอบคุณนักวิจัยนักพัฒนาชาวเกาหลีใต้ที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็คิดค้นไอเดียดีๆแบบนี้เกิดขึ้นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนวดหมึกนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาแผ่นกาวที่ติดหนึบทั้งผิวเปียกแล้วก็ผิวที่เปื้อนน้ำมันนะคะซึ่งสามารถทำให้เกิดการใช้งานและมีประสิทธิภาพได้สูงสุดคือปกติแล้วนึกถึงพลาสเตอร์ยาของเราง่ายๆจะมีแบบชนิดผ้ากับแบบพลาสติกหลายต่อหลายครั้งสังเกตไหมคะว่าพลาสเตอร์ยาเดี๋ยวนี้คุณภาพในการใช้งานเนี่ยจะบอกว่าครั้งเดียวเอาอยู่ก็ไม่อยู่นะถ้าเกิดสมมติว่าเราแปะไม่ดีหรือว่าอยู่ในพื้นผิวที่ไม่เหมาะสมก็ทำให้การใช้งานนั้นคุณภาพลดลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือบางครั้งอาจจะติดวิธีผิดค่ะก็มีก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอยู่ได้ไม่นานถูกต้องค่ะแต่ว่านวัตกรรมครั้งนี้น่าจะมาแก้ปัญหาตรงจุดได้มากขึ้นคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของกาวติดหนึบในครั้งนี้ที่น่าสนใจนั่นก็คือบอกว่า1แผ่นเนี่ยสามารถใช้งานซ้ำๆได้มากกว่า 10,000 ครั้งคิดดูสิคะว่าถ้าหากว่ามีการนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตข้างหน้าซึ่งนักวิจัยชาวเกาหลีใต้บอกเลยนะคะว่าแม้ว่าแปะแล้วดึงออกมาแล้วทำให้การทำงานนั้นยังคงอยู่ในเรื่องของพลังงานการดึงดูดนะคะไม่มีการผสมกาวเคมีจึงทำให้ไม่เกิดอาการแพ้การคิดค้นนวัตกรรมในครั้งนี้สามารถที่จะนำไปต่อยอดในทางด้านการแพทย์แล้วก็ทางอุตสาหกรรมด้วยก็อยู่ที่ว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านักพัฒนาทั้งหลายจะสามารถนำองค์ความรู้ในส่วนนี้ไปพัฒนาต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนแต่นี่คือเป็นการเริ่มต้นครั้งสำคัญเลยค่ะฟังแบบนี้แล้วผู้ที่ผลิตพลาสเตอร์ยาจะต้องพัฒนามากขึ้นแล้วนะคะเพราะไม่เช่นนั้นอนาคตนะคะอาจจะมีเรียกว่าเป็นตัวตายตัวแทนอีกอย่างนึงด้วยตัวสติ๊กเกอร์ที่แปะกันกัดรองเท้าสังเกตไหมคะมันควรที่จะมีคุณภาพที่แปะติดกับรองเท้าแต่สุดท้ายแล้วมันมาแปะอยู่กับส้นเท้าของเราเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่ผลิตพอได้เห็นงานวิจัยแบบนี้แล้วจะต้องไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะเอาล่ะ
ใน1ปีนะคะเราจะมีงานเทศกาลผลไม้นะคะพอช่วงปลายต้นฝนหรือช่วงปลายหน้าร้อนนี่นะคะเราก็จะได้ทานทุเรียนมังคุดเงาะหลายอย่างที่เป็นผลไม้ของไทยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะไปที่สวนนงนุชพัทยานะคะเขามีการจัดงานขึ้นงานนี้นะคะ Best Food Export Gateway ค่ะเขามีการประกวดเฟ้นหาสุดยอดผลไม้จัดขึ้นระหว่างวันที่22-25มิถุนายนนี้นะคะยังไปทันกันอยู่ค่ะแล้วมีการร่วมมือกับผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเพื่อที่จะรองรับในการส่งออกค่ะโดยมีการกำหนดคุณภาพของผลไม้ขึ้นมาจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อที่จะรวบรวมผลไม้ที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดมาไว้ที่สวนนงนุช มีการจัดการประกวดเกิดขึ้นมีรางวัลด้วยภายในงานมีการออกร้านจัดการประกวดผลไม้สุดยอดเช่นทุเรียนแน่นอนนะคะ ทุเรียนมังคุดมะม่วงลองดองเงาะแล้วก็ส้มโอโอ้โหหลายอย่างมากๆน่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมสามารถไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะไปซื้อผลไม้กลับมาที่บ้านเชื่อว่าจะต้องมีแต่ของอร่อยแน่นอนนะคะวันที่22-25มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็มีการนำเสนอสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ปลูกผลไม้ค่ะน่าไปมากคือพี่ฟลุ๊กกำลังจะบอกว่างานดีๆแบบนี้กับ Best Fruit Export Gateway นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะของผู้ผลิตรวมถึงกลุ่มผู้บริโภคด้วยเพราะว่าในวันเสาร์และอาทิตย์แบบนี้ถ้าหากว่าไม่มีโปรแกรมที่จะเดินทางไปไหนเดินทางไปเที่ยวได้ที่จังหวัดชลบุรีมีทั้งทะเลรวมถึงผลไม้ดีๆแบบนี้นะคะให้ซื้อช้อปชิมกันได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะเปิดตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกานะคะรวมถึงไปร่วมให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์กับผลไม้ที่ส่งเข้าประกวดในโปรแกรมของวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะก็โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่0885075000นั่นเองค่ะรวมถึงอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจถ้าสุดสัปดาห์นี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายไปที่ชลบุรีนี้ก็ได้นะคะกับงาน Best Fruit Export Gateway หรือจะมาที่งานนี้ก็ได้ค่ะกับ Commerce Joy 2017นะคะภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่า Enjoy ค่ะเป็นอีกหนึ่งงานที่ทำให้คนที่รักในเรื่องของชีวิตดิจิตอลสุขสนุกแบบไฮเทคชมช็อปนวัตกรรมล้ำหน้านะคะรวมถึงลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายและยังมีสินค้าราคาดีโปรโมชั่นดีราคาถูกมาล้นงานเลยค่ะสนใจไปกันได้งานนี้10 นาฬิกาจนถึง2 ทุ่มของทุกวันนะคะตั้งแต่22ที่ผ่านมาจนถึง25มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่คือ2กิจกรรมดีๆที่เราทั้ง2คนนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นโปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์บริหารจัดการให้ดีไป2งานก็ได้นะคะเลือกก่อนว่าไปงานไหนดีนะคะเพราะว่าทั้ง2งานก็มีประโยชน์กับผู้บริโภคทั้งสิ้นและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของ Most News นั้นหมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ